ว่าอากาศช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแบบฝุ่นเยอะมากนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยเนาะปาเนาะโอ้ทีเนี้ยต้องบอกก่อนเข้าประเด็นเลยว่าวันนี้ปามเจอกับเครื่องตัวนึงนะคะที่ชื่อว่า CapPass ค่ะตอนแรกผมก็ยังไม่รู้จักว่าเครื่องเติมอากาศคืออะไรเรางงตั้งแต่คำนี้แล้วเราก็เลยศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจนเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์กับบ้านเราระบบการทำงานของเขานะคะเขาจะถ่ายเอาอากาศที่ดีๆเข้ามาในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้นะคะก็เหมือนเป็นหน้าต่างที่เป็นอากาศบริสุทธิ์ของบ้านเรานะบางครั้งอ่ะเวลาเจอฝุ่นอ่ะลูกจะมีแบบภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกคุณป้าคนนี้ก็เป็นใช่ก็ลดลงนะคะเวลาที่น้องทำดีนั่งเรียนออนไลน์ในห้องเนี้ยเขาก็รู้สึกมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์กับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือบ้านที่มีผู้สูงอายุมากๆก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกสนใจนะคะอยากได้เนี่ยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook ของเขาค่ะ Cap Plus Thailand ค่ะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ capplusthailand.com ก็ได้เช่นกันนะคะ